ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเสียงจากสายลมสเปเชียลนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับพวกเราทั้ง3คนนะครับที่ขึ้น 98.5 เมกะเฮิรตซ์ของสำนักงานกสทช.นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลไอทีใกล้ตัวช่วงแรกเนี่ยเราคุยไปน่าสนใจมากเลยก๊อฟเกี่ยวกับเรื่องของนครชัยแอร์แท็กซี่ในฝันแท็กซี่ในฝันรวมทั้งการตัดใจที่ผิดพลาดของธุรกิจทางด้านไอทีหลายๆแห่งนะครับในประเด็นวันนี้นะครับนอกจากเรื่องนั้นเนี่ยเราวันนี้ยังมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังอีกอย่างเลยครับผมอันนึงที่เราเคยอัปเดตคุณผู้ฟังไปในเรื่องของติ่งแฮนติ่งแฮนจำได้กันไหมจำได้ครับที่บอกว่าแก้ปัญหาได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องวันนี้เวลาเพื่อนผมไปถอยแล้วนะถอยแล้วเหรอไปเปิดร้านกาแฟเขาบอกว่าตอบรับดีมากก็คือเขาไม่ต้องวุ่นวายก็คือไม่ต้องมีในส่วนของปัญหาในการดูแลสาเพราะก็เปิดร้านกาแฟแบบ24ชั่วโมงเพราะติ่งแฮนตอบโจทย์เปิดได้เลยเพราะอย่างที่บอกแล้วก็กินไฟน้อยด้วยง่ายครับก็ประหยัดนะครับเพราะว่ามันหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่เขาบอกกินไฟน้อยพื้นที่การตั้งประหยัดโต๊ะประหยัดอะไรหมดเพราะว่ามันฝังไว้ถึงไว้ได้ตัวหลังจอได้ด้วยหลังจอได้ด้วยใช่ครับแล้วก็อย่างนึงก็คือเรื่องของคนที่เป็นในเรื่องของคนที่ใช้งานอย่างต้องบอกนะคนในธุรกิจที่เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยปัญหาเรื่องของการมีไวรัสติดไวรัสไม่มีแน่นอนใช่แล้วก็เรื่องของการเอาข้อมูลของคนใช้มาใช้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าห้ามดูดออกไปส่วนมากคนที่ใช้เนี่ยส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติชอบมากเพราะว่าเขารู้สึกว่าปลอดภัยจริงๆคือใช้งานถ้าจะเก็บข้อมูลพวกนี้ใช้ได้ดีมากนะครับแล้วก็เก็บไม่จำเป็นต้องมาเซฟใส่ทำไดร์คุณฝากไว้บนคลาวด์นะคือติ่งไคแอนเนี่ยเราออกแบบมาให้ไม่ให้มีการใช้พอร์ตพวกนี้เพราะพอร์ตพวกนี้พอร์ต USB พอร์ตทำไดร์อะไรพวกนี้มีปัญหาเรื่องไวรัสมากใช่ไหมพอจะใช้ปุ๊บเนี่ยเจ้าของร้านก็บอกว่าเพื่อนผมบอกเวลาเขาจะใช้นะเขาต้องขอสิทธิ์นะจะปริ้นอะไรเนี่ยนะไม่อยู่กดปริ้นได้นะคุณต้องเอาบัตรประชาชนแล้วเดินไปที่ตัวขอสิทธิ์ขอใช่ถูกต้องจริงๆพี่ขอสิทธิ์ในการล็อกอินเคาน์เตอร์เลยอ้าวเหรออ้าวเพราะว่าเกิดพี่ไปส่งข้อมูลครับปัญหาคือตอนนี้ลิขสิทธิ์นะจับปัญหาเรื่องการโพสต์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จนะครับอันนี้ต้องระวังโอ้โหอันนี้ต้องซีเรียสนะแต่บางที่ผมเห็นร้านเนี่ยก็ไม่ค่อยซีเรียสไม่ค่อยซีเรียสนะครับไม่ใช้กันง่ายๆนะครับแล้ววันนี้นอกจากเรื่องของการตัวที่เป็นติ่งไคแอนแล้วเนี่ยยังมีอย่างนึงก็คือเมื่อกี้ที่ต่อเนื่องก็คืออย่างนึงก็คือข่าวของ Microsoft อันนี้ขออัปเดตนิดนึงได้เลยOneDrive อ๋อ OneDrive เหรอ OneDrive คุณเคยมีไหม OneDrive Nation โอ้โหเพียงเพราะ OneDrive Nation เกิดไม่ทันเลยนะครับป้าไม่เคยได้ยินเลยอ่ะOneDrive แล้วกันผมเอา OneDrive ไม่ตกมุกผมก็ช่างไป OneDrive OneDrive ตอนนี้เขามีใครเป็นสมาชิกของ Microsoft เนี่ยยิ้มกลิ่มเลยใครแล้วเขาแจกเลยนะก็บอกว่าอัปเกรดวิดีโอฟรีถูกไหมถูกต้องครับวันนี้ OneDrive ก็บอกเลยอัปไปเลย100 กิกแน่นอน100 กิกใช้ฟรี2ปีสำหรับคนที่เป็น Microsoft ก็คุ้มแล้วนะถ้าเป็น Dropbox ค่อยใช้ฟรี1ปีDropbox ก็น้อยด้วยอันนี้ก็คือคนที่ใช้ account Dropbox ใช่ไหมใช่ครับไปลงทะเบียนเขาได้ฟรี100 กิก1ปีของที่ไหนของ Dropbox ของ OneDrive อ๋อใช่คืออย่างนี้ไงคืออ่านจากข่าวนะครับก็เรียกได้ว่าใครที่มี account ที่เคยใช้อย่างเช่น Hotmail ถูกไหม Microsoftมีหรือเปล่ามีหรือเปล่า Hotmail มีเปล่ามีนะครับโอ้ใช้ Hotmail อยู่ MSN เคยใช้ไหมอ้ําใช้ครับผมปัจจุบันเป็นไงเลิกใช้แล้วครับต้องพัฒนาบ้างครับก็คือ OneDrive เนี่ยให้สิทธิ์นะครับในการใช้ตัว Storage ที่เป็น Cloud นะครับหลายคนคงจะไม่เคยใช้ Cloud Storage บางคนถ้าไม่ใช่ IT คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะแบบไม่ฟังมันคืออะไรครับ Cloud Storage อย่างนี้ต้องบอกว่าอธิบายง่ายๆครับวันนี้ทุกคนใช้สมาร์ทโฟนใช่ครับเมื่อก่อนเราใช้สมาร์ทโฟนเวลาจะก๊อปเบอร์ทำยังไงพี่เราก็กดเข้าไปเป็นซิมใช่ไหมใช่ครับซิมบอกพิมพ์ชื่อยาวก๊อปได้ไหมไม่ได้ครับเกินกว่า100เบอร์200เบอร์ไม่ได้ถูกไหมไม่ได้ใช่ครับปัจจุบันเนี่ยเรามี account ที่เป็น Apple ID ถูกไหมใช่ครับ Google ID ถูกไหม Windows ก็มีในของ Microsoft ถูกไหมครับพวกนี้จะถูกเวลาแบ็กอัพเนี่ยกดเข้าไปแบ็กอัพไปบนคลาวด์สังเกตไหมว่าเราเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเราแค่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเบอร์ก็กลับมาเหมือนเดิมถูกต้องครับรูปคลิกก็กลับมาครับนะครับข้อมูลอีเมลที่เคยด่าแล้วก็กลับมาโอ้โหครบถ้วนหมดครบถ้วนหมดนั่นก็คือการฝากไว้บนข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละครับซึ่งจริงๆเราจริงๆข้อมูล data บนเซิร์ฟเวอร์ของแบรนด์เนี่ยแต่ละแบรนด์เขาเรียกบนคลาวด์นะครับแต่เราเรียกให้มันดูดีเพราะมันฝากบนเมฆเดี๋ยวไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้มันเยอะไหมมันเยอะไหมโดยปกติตัวปกติก็ให้2 กิกเองสองกิกเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาสองส่วนมากเต็มที่สูงสุด5 กิกอ่ะโอ้หมดเกมแล้วโหลดเกมไหมก็หมดแล้วจริงๆเดี๋ยวนี้ใช้เกมกับบนนี้เยอะมากนะใช่ครับเพราะผมเซฟ
แบบเกมแล้วเปลี่ยนย้ายเครื่องเงี้ยวุ่นวายต้องไปลงแอคเคาท์ใหม่แล้ว มันอยู่เก็บบนข้อมูลบนคลาวด์ ID เกม Apple วันนี้ Microsoft บอกว่าฉันให้เลยให้เลยนะ100กิก100กิกเลยเหรอใช่โอ้ยเยอะมากเลยเรียกว่าเรียกว่ารูปเนี่ยครับเป็นพันแต่จริงๆผมก็แอบไปสมัครมาแล้วแหละได้เรียบร้อยแล้วแล้วหนังนะหนังเหรอฮะหนังไม่มีหนังไม่มีเป็นหนังนี่จริงๆ100กิกนี่เก็บได้เยอะไหมต้องเก็บเยอะนะเยอะครับหมายถึงหนังเหรอหนังนะหนังไม่รู้ก็คิดดูว่าฮาร์ดดิสนะแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดเก็บงงเก็บงานเนี่ยใช้ได้เยอะนะเพราะผมจะต้องแบบส่งงานนะเป็นคนดูดีมากเลยเก็บงงเก็บงานเหนือผมเวลาผมของานอะไรพี่ไม่ค่อยให้แต่รูปไม่มีเลยรูปสาวแบบตุ๊ดจีนอย่างเงี้ยจีนนะส่งใหม่แล้วก็คือเก็บแล้วมันดีจริงๆสำหรับคนที่ต้องการใช้ตัวคลาวด์สโตเรจที่บางครั้งเนี่ยอาจจะเช่านะครับผมเคยเช่าอยู่เหมือนกันตอนนั้นเช่า Google Drive 100กิกนี่แหละจ่ายเดือนละ69บาทวันนี้ก็ขึ้นราคาแล้วนะขึ้นราคาแล้วเหรอใช่ผมเห็นล่าสุดเนี่ยผมโดนขึ้นไปประมาณ10เหรียญนะ10เหรียญเหรอเออ100กิกต่อเดือนด้วยต่อเดือนด้วยเหรอแพงมากเลยครับยุติได้ละมาใช้ของ Microsoft ใช้ฟรีนะครับผมเลยแบบอุ๊ยใช้ฟรีเลยนี่ใช้ฟรีเลยโอเคเลยผมย้ายข้อมูลออกมาหมดเลยครับแต่ก็ต้องเตือนไว้นิดนึงนะฮะข้อมูลเนี่ยเก็บข้อมูลที่เป็นแบบสบายๆหน่อยนะอย่าเป็นข้อมูลที่ไม่ควรเก็บนะข้อมูลขององค์กรได้ไหมข้อมูลองค์กรความลับขององค์กรก็ต้องระวังนิดนึงต้องระวังหน่อยก็คือจริงๆเก็บได้ไม่ปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือการแฮกจากอะไรคำถามการลืมนะพี่ครับผมหมาตัวแรกพี่ชื่ออะไรชื่อแต้มเมียคนแรกชื่ออะไรชื่อแต้มแม่เกิดที่ไหนประเทศแต้มให้เหมือนกันทั้งหมดจำได้ไม่งั้นงงไปหมดเลยนั่นแหละโดนแฮกง่ายเลยอ๋อเหรอฮะโอเคก็คือการว่าพยายามเรื่องของความปลอดภัยก็คืออยู่ที่เราตั้งรหัสนั่นแหละก็สรุปว่าทาง Microsoft ก็ใจปั้มอีกแล้วใจปั้มครับแจกทั้งอะไรนะ Windows อัปเดต Windows ฟรีมาแจกอันนี้อีกโอ้โหนี่ก็ต้องเรียกได้ว่าต้องบอกทาง Microsoft ก็ขอบคุณนะครับที่รู้สึกว่าแจกของฟรีเป็นด้วยนะครับไม่เคยเลยนะครับโอ้แต่อีกอย่างนึงก็คือครับข่าวใกล้ตัวอย่างนึงก็คือในส่วนของโซเชียลดีกว่าวันนี้เรามาคุยเรื่องโซเชียลในช่วงที่2มีอะไรกันบ้างครับน้องอ้ําเป็นไงบ้างก็นะครับตอนนี้ Apple ออกในส่วนของเค้าเรียกว่า Concept Car iMove Apple นะครับในโซเชียลตอนนี้ที่จริงๆก็คุยกันเยอะนะพูดกันเยอะนะครับ Apple เนี่ยมัน Apple จะขายจะขายรถน่ะคือขายมือถือขายโน้ตบุ๊กโน้ตเบิร์กอะไรต่อไปนะครับต่อไปแบบเอ้ยรถพี่โป้สวยรถอะไรอ่ะครับไอมูฟรับรองเท่เลยสักพักประกันไม่เคลมครับผมทำไมฮะอะไรไม่มีคือจริงๆก็ไอเดียดีนะครับแต่จริงๆนะปัญหาของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกเนี่ยบางทีผมว่าหลักๆเลยนะอะไรกับช่างหลายครั้งก็คือซื้อมาโอ้โหดูเท่เลยแล้วช่างในประเทศไทยจะซ่อมรถไอมูฟได้ไหมฮะก็ต้องมีตัวแทนบริษัทหรือเป็นดีลเลอร์คิดว่าเขาจะมาเปิดคุ้มค่ากับประเทศไทยไหมครับอาจจะต้องไปซ่อมที่ไอสตูดิโอหรือเปล่าใช่พนักงานไอสตูดิโอพนักงานไอสตูดิโอนอกจากจะทำการคอนฟิกพวก iPad กดสั่งปุ๊บรีบูทเลยอัพเฟิร์มแวร์ซ่อมรถได้อีกซ่อมรถได้อีกด้วยก็เป็นข่าวที่กระแสลือมาเพราะว่า Apple เคยมีกระแสว่าจะทำสินค้าใหม่เพื่อออกมาคำว่าว้าวของตลาดเลยเดากันไปว่าน่าจะเป็น iMove ไม่รู้หรอแค่คิดก็ผมเสียวแล้วก็เสียวแล้วถ้าถามจริงๆอ่ะถามอ้ําถ้า iMove ออกมาอ้ําจะซื้อมั้ยผมซื้อ BM ดีกว่าเออมีเห็นมีผลนะถ้าเป็นตัวพี่โป้ครับไม่ซื้อแน่นอนครับถ้าถามตัวผมนะฮะอันดับแรกคือสิ่งแรกก็คือไม่ซื้อแน่นอนครับเพราะอะไรเพราะอย่างแรกที่ผมบอกว่าเหมาะเทคโนโลยีดีๆแต่ถามว่าซ่อมไปไหนอ่ะครับซ่อมก็ไปอยู่ที่ครัวเนี่ยมาพร้อมกับช้อนเลยตักกินเลยไม่ใช่แล้วคืออย่างนี้จะบอกว่าสำหรับผมนะที่ไม่ซื้อเพราะอะไรเพราะว่าต่อไปเนี่ยรถมันคงจะไม่ใช้แบบนี้แล้วคงจะไม่มาผลิตรถแล้วมาขับกันอย่างนี้หรอกไม่คือถ้าถามผมนะอีกหน่อยเนี่ยปัญหาของธุรกิจ IT เนี่ยมันต้องขยายมากครับคือขยายแบบคือช่องทาง IT จะเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันคนทํา IT ก็จะไปทำทีวีบ้างทีวีที่เป็น Apple TV อย่างเงี้ยต่อมาก็จะเป็น Microsoft TV อย่างเงี้ยต่อมาเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะโดดกันไปโดดกันมาอย่างเงี้ย Apple เครื่องซักผ้าXiaomi มีแล้วนะครับมีแล้วใช่มั้ยตอนแรก Xiaomi ทำอะไรครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
Xiaomi กำลังจะทำพวกอุปกรณ์ใช้ในบ้านแล้วนะครับอ้าวเหรออ่าโอ้โหแล้วลองคิดดูดิหลอดไฟเซงเป็ดที่เคยจำไหมอ่าเซงเป็ดอร่อยมากอร่อยมากเซงเล็ดเนี่ยเซงเล็ดเซงเป็ดก็อยู่ดีหลอดไฟก็มาทำเป็นลำโพงเงี้ยได้ด้วยคือมันกันว่าทุกอย่างมันผสมผสานกันแต่ใครจะซักเซสในตลาดต้องดูวิสัยทัศน์ด้วยเหมือนกับที่เราพูดมาตัดสินใจผิดคิดจะเกินไปอาจจะพลาดอาจจะพลาดอ่ะอันนี้ก็เป็นกระแสที่คนในไอทีเห็นแบบจริงเหรอ Apple จะทำหรอดูรูปทรงแล้วไม่ไหวรูปเหมือนเมาส์เมาส์เด็กเล่นเนี่ยเมาส์เนี่ยอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ครับครับล่ะผมว่าเราเปลี่ยนจาก Apple ครับเราไปดูข่าวอื่นกันหน่อยข่าวอื่นเกี่ยวกับในโซเชียลตอนนี้มีอะไรนะในเรื่องของตัวโซเชียลเลยนะฮะทิปทัวร์ทิปทัวร์อีกแล้วเหรอทิปทัวร์ที่กำลังเป็นที่ที่เราต้องให้ทิปกับพนักงานทัวร์ใช่ครับถูกต้องกี่บาทให้เยอะๆหน่อยเดี๋ยวให้พี่ทิปผมด้วยเขาจะได้เอาลูกทัวร์มาลงผมได้ข่าว ผมได้ข่าวว่าอาจารย์เฉลิมชัยนะครับมีการออกมาเป็นข่าวอยู่พักหนึ่งที่ว่าประกาศเลยว่าห้ามชาวจีนตัวจีนลงที่วัดร่องขุ่นโอ้ยอย่าต้องต่ออีกนิดนึงครับนี่เหมือนกันพาดหัวข่าวของทั่วไปแต่เขาบอกว่าห้ามแต่ว่าถ้ามีไกด์ทัวร์ทำได้คือจริงทำไมอ่ะเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะคือตอนนี้เป็นปัญหาที่ผมเห็นในรายการ IT ไม่ใช่รายการ IT รายการทั่วไปเนี่ยเริ่มมาคุยกันเยอะนะครับประเด็นมาคุยกันแล้วก็อย่างนึงก็คือคนใน IT ในโซเชียลกระทู้เนี่ยเยอะมากครับคือทัวร์จีนมีการพูดถึงการพฤติกรรมของทัวร์จีนนะครับว่าไปที่นู่นก็เสียงดังส่งเสียงดังไม่สะอาดไม่มีมารยาทไม่ต่อคิวชงเชงลงแต่จริงๆแล้ววันนั้นผมได้ดูรายการนึงดีมากนะครับเขาก็พูดว่าเขาเชิญในส่วนของคนที่เป็นจีนเลยชาวจีนเลยที่อยู่ในสายไทยที่เป็นคนที่ดูเรื่องคลุกคลีคลุกคลีกับการวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมในการสื่อสารกับประธานชมรมหอการค้าอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่าปัญหาพวกนี้เกิดจากอะไรเกิดจากทัวร์ศูนย์เหรียญทัวร์ศูนย์เหรียญคืออะไรผมงงไหมพี่ศูนย์เหรียญศูนย์เหรียญที่ขึ้นตามป้ายนี่เปล่าไม่ใช่ผมก็ฟังตอนแรกผมงงทัวร์ศูนย์เหรียญศูนย์เลขศูนย์นะก็คือไม่ต้องเสียเงินสักบาทมาเที่ยวได้โอ้โหเหรอแปลกไหมแต่เราออกค่าเดินค่าไม่ต้องออกเลยสักบาทค่ากินไม่ออกเลยไม่เขาบอกไม่ต้องออกทัวร์ศูนย์เหรียญก็คือบินมาเลยบินมาบินมาบินก็ฟรีฟรีหมดทุกอย่างนั่งรถทัวร์ฟรีผมก็เลยถามว่าเฮ้ยมันมีจริงในโลกเหรอวะใช่ไหมไม่มีจริงแน่ๆครับแต่จริงๆมีครับมีด้วยเหรอเขาบอกว่าตัวตรงนี้จะมีการให้นักท่องเที่ยวมาเขาทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อมาเขาเรียกว่าให้นักท่องเที่ยวมาซื้อของในประเทศไทยตามร้านที่เขามีเขาเรียกมีคอนเนคชั่นกันสมมติว่าพี่เขาเอาไปในร้านนี้ขายอันนี้เขาก็จะบอกคุณต้องซื้อหนึ่งอันขายโมจิต้องซื้อโมจิที่นครสวรรค์เดี๋ยวโดนฟ้องหรอกเอาโมจิมีเยอะแยะครับครับต่อมาก็คือขายขนมขายเครื่องดื่มขายอะไรก็ได้ที่อยู่ในประเทศไทยเข้าไปปุ๊บเข้าไปเลยเพื่อให้ไปซื้อตามนี้ระหว่างทางซื้อก็จะไปเที่ยวพวกวัดวารามพวกเนี้ยที่เหมือนกับเที่ยวไปของอาจารย์เฉลิมไปวัดล่องขุ่นไปวัดเชียงรายไปวัดปุ๊บก็ทัวร์ก็คือคนที่ไปเนี่ยเขาที่นั่งในฝั่งรายการก็บอกว่าคนพวกเนี้ยจริงๆก็เป็นเหมือนคนที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านที่ยังไม่ได้อยู่ตามชนบทอ่ะเขามาตามทัวร์เขาบอกให้ชวนไปฟรีก็ไปอ่ะเขาบอกว่าทัวร์ไปฟรีปุ๊บเนี่ยเขาไปหมดแต่ว่าเขาไม่เคยรู้เกี่ยวกับหนึ่งภาษาอังกฤษวัฒนธรรมในการเข้าห้องน้ำในต่างประเทศไม่มีความเรียนรู้คือเป็นชาวบ้านอ่ะชาวบ้านเออแล้วห้องน้ำในจีนเนี่ยก็ขึ้นชื่อมากมากเลยก็คือถ่ายทิ้งแล้วไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องราดน้ำไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเขาก็เลยบอกว่าทำให้สาเหตุเนี้ยทำให้เขาไม่รู้ในการเขาเรียกปฏิบัติครับทำคือจริงๆเขาบอกว่าหนึ่งสิ่งแรกเลยทัวร์เนี่ยสำคัญที่สุดแล้วฟังมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเข้าใจดีคนที่พามาเนี่ยสำคัญครับนึกบอกว่าคนที่พาสำคัญต้องรับผิดชอบต้องมีไกด์มานะไกด์เนี่ยตัวดีเลยไม่รับผิดชอบไงไม่รับผิดชอบด้วยก็คือปล่อยลูกทัวร์ไปคุณไปทำนะคุณตามมาตามเวลาเพราะคุณทำตัวสุดเหรียญก็คือคนไม่มีเงินเนี่ยมันชาวบ้านมาเที่ยวก็ไม่รู้ขั้นตอนต้องทำอะไรก็ปล่อยไปทำดิอาจารย์เฉลิมชัยแกก็เลยไม่ไหวไม่ไหวเขาก็ประกาศเลยคลิปเลยใช่ไหมก็เป็นผมเป็นพี่พี่ไหวไหมล่ะไม่ไหวเออก็คือมาทำอะไรเนี่ยอุจจาระไปทั่วเลยก็ว่าอย่างนี้คือจริงๆกันไหมว่าวัฒนธรรมเขาอ่ะเขาไม่เรียนรู้ขนาดเขายังไม่เคยเรียนรู้ในวัฒนธรรมในการ
าเรียกเข้าในโถงประเทศเขาเลยและจะมาเรียนรู้ที่ต่างประเทศก็คือเป็นเรื่องดราม่าอยู่ในตอนนี้สื่อโซเชียลบอกว่าอ้าวอย่างนี้คนจีนไม่ดีสิไม่ใช่ครับบางนี้บางคนก็ดีบางคนดีจริงๆคนจีนเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เขาไม่ได้รู้วัฒนธรรมบ้านเราสองเราเชิญคนที่มาเนี่ยเขาไม่เรียนคือเขาไม่มีความรู้ด้านนี้แปลกไหมทำไมเราไปต่างประเทศครับบางประเทศเป็นยังไงครับอย่างสมมติเราไปเกาหลีที่ผ่านมาโอ้อะเข้าไม่ได้ง่ายๆนะครับทำไมอะเริ่มต้นก็คือเขาปิดเขาล็อกบ้านไม่ใช่ครับ เกาหลีคืออย่างน้อยเขาต้องพูดคุยเราก่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่าในส่วนของ reference เราหรือไม่มีการทำหรือว่า statement ไม่ดีพอนี่ก็ไปกลับบ้านเลยครับเหรอฮะมี statement ด้วยเห็นไหมโอ้ขนาดนั้นเหรอผู้ชายผู้หญิงก็ต้องมีการรับรองจริงๆก็แล้วแต่เขาจะสุ่มแต่จริงๆไปเที่ยวไม่ได้หรอถ้าสมมติว่าเราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่ให้เขาว่ะเรียกผู้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยจบเลยจบทุกคนจะรู้อยู่แล้วเวลาใครไปเกาหลีไม่งั้นลองพิมพ์ขึ้นมาได้ว่ามีแบบว่าเกาหลีโหดเวลาส่งกลับเลยจริงครับเห็นไหมเขาคัดกรองเขาคัดกรองเป็นคนที่จะเข้าแล้วพี่ล่ะไปญี่ปุ่นมาเขาคัดกรองพี่ไหมโอ้ยพี่สบายไปไงเพราะพี่ไปกับพนักงานพี่ไปกับคนนี่ไปพนาโซนิกก็แน่นอนเพราะหนึ่งเนี่ยเราบันทำงานเรามาทำข่าวไกด์ก็ต้องเตือนไหมว่าต้องทำปฏิบัติยังไงไกด์เตือนเห็นไหมครับคือก็ต้องมีการเตือนว่าเอ้ยคุณต้องไปอย่างนี้นะห้ามทำอย่างนี้ห้ามทำอย่างนี้ถูกไหมใช่และอีกง่ายๆครับอย่างเราพูดถึงประเทศที่ขึ้นชื่อเลยละอเมริกาอเมริกาเนี่ยกว่าจะไปได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ธรรมดาถ่ายรูปต้องเปิดหูผมนี่ไปลำบากมากเลยทำไมอ่ะครับหูรีบไปก่อนถ่ายรูปไม่เห็นหูน่าเสียครับก็เดี๋ยวต้องไปทำอะไรนะปริ้น 3D มิติ3มิติทำหูเทียมดึงหูขึ้นมาดึงหูขึ้นมาแล้วก็ต้องมีเงินฝากต้องมีเงินฝากด้วยต้องมีเงินฝากต้องมีผู้ภาษาอังกฤษได้ตอบได้เรียกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ต้องไปนี่คือมาตรฐานที่เขาทำไงถูกครับเราทำไมเราไม่ทำล่ะใช่เราก็จะเปิด AAC แล้วจริงเราน่าจะมีพวกมาตรฐานพวกอย่างนี้ก็นั่นแหละสิครับเพราะว่าบางทีเขาอาจในมุมเราอาจจะคิดว่าใครก็ได้มาเที่ยวเถอะจะได้มีเงินทองเข้ามาการท่องเที่ยวเขาคิดกันอย่างนี้ผมถึงบอกว่ามีคำนึงพูดหนึ่งในนั้นนะฮะเขาบอกว่าแล้วอันที่มุมมองผมคิดนะครับถึงได้เงินมาแต่ได้เงินมาแล้วมาซ่อมมันคุ้มเปล่าถูกไหมใช่กลายว่าแต่ที่เราได้เงินมาปุ๊บเนี่ยจะมาเพิ่มรายได้เรากลับกลายเป็นอาจจะทำให้เราขาดทุนหรือเปล่าเพราะว่าเงินที่เข้ามายังไม่พอค่าใช้จ่ายในการที่ซ่อมแซมหรือรีแพร์อะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องฝากด้วยเที่ยวแบบให้มันเขาเรียกว่าดูรักสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับคืออันไหนห้ามจับพี่ไทยจับหมดห้ามสัมผัสแตะหมดไม่ใช่อันนี้คนจีนหมายถึงทั้งคนจีนคนไทยทั้งหมดนะคือเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็ทำให้มันถูกต้องยิ่งคนจีนเนี่ยยิ่งต้องเราจะต้องเตือนเขาเตือนเขาเองเขาอาจจะไม่รู้ภาษาไทยผมมีทริคพี่ครับผมมีทางแก้ตอนนี้เลยวิธีแรกนะทุกที่ที่ไปเที่ยวมีการพูดภาษาจีนเลยกับภาษาอังกฤษพร้อมกันเป็นบินวิทยากรเลยว่าห้ามทำอะไรบ้างนะห้ามอย่างนี้แปะป้ายด้วยคือหมายถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสถานที่นั้นเลยใช่อย่างเช่นถ้าทัวร์จีนมาต้องมีชาวต่างชาติมีชาวจีนเป็นล่ามเป็นเจ้าหน้าที่ล่ามเป็นเสียตามสายเลยประกาศว่าเที่ยวให้สนุกนะคะชิงหมงจงเก้อไอหยงกำบันแปลจริงได้ไหมไม่ได้นี่สมมุติไงประกาศเสียงตำดูดูงิ้วมากไปมากชิงกงหมงเก้ส่งเป๊ะอย่างโก้บอกเลยห้ามทำอะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชีวิตรายการเริ่มจะน่ากลัวแล้วเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของทัวร์ที่เป็นดราม่าในโซเชียลช่วงนี้ก็คือให้มีเสียงนำสายเนี่ยไปช่วยเตือนเขาป้ายติดให้ชัดเจนว่ารูปแบบเป็นอะไรแล้วถ้าทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เขาห้ามทำแล้วก็ต้องมีกฎระเบียบต้องมีระเบียบนะเช่นว่าถ้าสมมติว่าทัวร์ไหนพามาแล้วทำความเดือดร้อนงดทัวร์นั้นปิดเลยไม่ให้เข้ายึดเลยโอเคครับอันนี้ก็เป็นทัวร์จีนจบไปอีกครั้งแล้วเวลาเราไปต่างประเทศแล้วเราทำไงบ้างพี่ก๊อฟเต็มโปรไงบ้างเวลาไปทำเวลาต่างประเทศเหรอครับเนี่ยผมจะไปเร็วๆนี้อ่ะก๊อฟก่อนเตรียมผมมาเตรียมแรกเตรียมเงินนะครับต้องเตรียมเงินก่อนนะถูกเตรียมเงินต้องแน่นอนที่สุดครับครับผมแล้วไงต่อฮะอย่างผมก็ต้องเช็คพยากรณ์อากาศโอ้โหหูล้ำอีกแล้วเป็นคนมีสาระจริงๆนะเวลาไปไหนจะได้เตรียมเครื่องแต่งกายได้ถูกอ่ะเนี่ยเนี่ยวันที่1หนึ่งมีนาเดี๋ยววันที่5วันพฤหัสนี้ผมจะเดินทางแล้ววันพุธพฤหัสนี้แหละจะเดินทางไปญี่ปุ่นอีกแล้วไปญี่ปุ่นอีกแล้วครับหนังไม่พอพี่จะไปแสดงเองไม่ไปวันนี้ไปหาตุ๊กตาตุ๊กตาเอฟสันก็พาไปเดี๋ยวถ่ายรูปมาเดี๋ยวถ่ายวิดีโอมาฝาก
ไปงานงานเกี่ยวกับงานอะไรครับไม่รู้เขาเชิญมานะแต่พี่ไปดูพวกทางด้านของ Epson Epson นี่อยู่ญี่ปุ่น Epson นี่ก็เป็นผู้ผลิตโปรเจคเตอร์ทั้งโปรเจคเตอร์พรินเตอร์ทุกอย่างครบหมดครบถ้วนโปรเจคเตอร์อะไรอะแดปเตอร์ด้วยมีหมดครับนะเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปมายังไงต่อพี่ก็จะเตรียมเมื่อกี้เตรียมเงินผมเช็คเพียร์ก่อนละกันเช็คเพียร์ก่อนพี่ต้องเตรียมกระเป๋าเดินทางอีกครับไปซื้อครบถ้วนเตรียมกระเป๋าเดินทางใช่ซื้อของกลับมาฝากน้องๆแน่นอนมีกระป๋องกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อเฮ้ยกระเป๋ากระป๋องกระเป๋าระวังนะช่วงนี้แล้วเหรอดราม่าดราม่านะดราม่าอีกแล้วเหรอซื้อกระเป๋ามาฝากน้องเป็นไงน้องอ้ํากะว่าจะซื้อกระเป๋าอะไรนะหลุยหลุยหลุยได้มั้ยก็เห็นว่าโดนภาษีกันไปนะที่สนามบินนะครับเขาบอกว่ากฎหมายออกมาจริงๆเขาบอกมีกฎนะจริงเหรอเขาบอกมีกฎว่าซื้อมาขายเปล่าซื้อถ้าเกิดซื้อมาเกิน20ใบหรือเปล่ามูลค่า 100,000 บาทมั้งครับต้องโดนเสียภาษีโอ้โหทำจริงๆยังไงเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วในโลกของโซเชียลเขาบอกว่าดราม่าก็เป็นดราม่าดราม่าคือเรื่องของมีในส่วนของโพสต์พันทิปมั้งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการภาษีกระเป๋าภาษีกระเป๋าแบบว่าไปทัวร์มาแล้วกลับมาแล้วเผอิญว่าตรวจกระเป๋าแล้วเจอว่ากระเป๋าอยู่ซื้อกระเป๋ามาครับค่าแสนกว่าบาทแล้วก็เลยจะต้องโดนเสียค่าใช้จ่ายนะที่เห็นเขาบอกว่าชาวเน็ตมวยซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเข้าไทยใบเดียวโดนภาษี 37,000 แต่ว่าเมื่อกี้ผมถามคนที่แบบพอจะมีความรู้ด้านนี้บ้างนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นกฎจริงๆนะว่าเขามีกฎเงื่อนไขในสนามบินครับแต่ว่าเราไม่ได้รู้กันไงอ๋อทำไมอ่ะคืออย่างนี้เราซื้อมาใช้งานอย่างเงี้ยไม่ได้หรอถ้าซื้อมาใช้แล้วเขาจะรู้ได้ไงกระเป๋าใบของเราเนี่ยมันเกินแสนถ้าเราหมายถึงเราซื้อมาแล้วเราฉีกป้ายราคาออกอันนี้ก็คงไม่รู้หรอกไม่โดนนะครับแต่เขาอาจจะไม่ได้เอาป้ายราคาออกแล้วก็ไม่ได้แกะคือเผอิญว่าบางทีเขาอาจจะซื้อมาฝากน้องสาวหรือเปล่าอ๋อคือจริงๆเขาอยากให้รู้ว่าเป็นของแท้ไม่ได้ไปฮิ้วของป๊อปกลับมาคือผมก็งงนะถ้าเราซื้อของมาฝากเพื่อนอย่างเงี้ยอย่างพี่ป๊อปเสียพี่โกจะให้พี่โอจะซื้อมาของมาฝากพวกเราเงี้ยแล้วถ้าเกิดไม่รอดสนามบินแล้วแต่พี่ซื้อเป็นแค่20-30แต่ว่าเขาจ่ายเขาจ่ายถึงพันเลยแต่เขาซื้อมาแสนหนึ่งโดนครับครับโดนเลยอันนี้ก็เป็นไม่รู้ว่าซื้อมาขายเปล่ามีหน้าก็ต้องลองก็ต้องระวังหน่อยกระสีก็แพงเหมือนกันนะใช่37,000ก็เรียกว่าจุกเหมือนกันจุกแต่รู้สึกว่าตอนในกระทู้บอกลดเหลือ10,000มีลดด้วยเหรอภาษีมีลดราคาด้วยเหรอครับผมก็ยังงงอยู่ว่ามันจะมีส่วนลดได้ด้วยอาจจะเป็นเหมือนกับขั้นตอนการ YY VAP ครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพูดสั้นๆแล้วกันครับได้ก็คือกระเป๋าแบรนด์เนมราคาเกิน 100,000 บาทต้องโดนภาษีมูลค่าเพิ่ม 37,000 ซื้อเข้าอย่าโดนด้วยซึ่งเขาซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็ซื้อเข้ามาแล้วก็แถมเราก็เสียภาษีที่หมายถึงว่าเราก็จ่ายทางที่ญี่ปุ่นต้องมาเสียภาษีที่ไทยอีกเหรอนี่ครับเขาก็เลยแบบว่ามีการข้อโต้เถียงขึ้นมาบนกระเป๋าแค่ใบเดียวเนี่ยมันแพงแล้วถ้าซื้อที่เมืองไทยมันก็แพงเหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่อะไรขนาดนั้นจริงๆแล้วสินค้าพวกนี้มันมีห้ามไหมไม่ใช่ห้ามยกเว้นอย่างเช่นเราซื้อเหล้ามาอ่ะอันนี้พูดกลางๆนะเราคืออย่างเช่นช็อกโกแลตเครื่องเหล้าที่เขาให้นำเข้าอย่างเงี้ยหรือบุหรี่อย่างเงี้ยพวกนี้มันมีกฎยกเว้นไม่ใช่หรอผมว่าเดี๋ยวเราต้องไปหาข้อมูลกันมาโอเคเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าวีคหน้าดีกว่าว่าถ้าเกิดเรามีข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้ว่าจริงๆแล้วอะไรบ้างที่นำเข้ามาแล้วต้องเสียภาษีเพิ่มอันนี้ก็มีใบเสร็จออกมาเลยครับว่าสุดท้ายก็ชำระค่าภาษีอยู่ที่ 10,000 ก็คือค่าภาษีนำเข้าระหว่างประเทศ 7,000 กว่าบาทแล้วก็อยู่ในส่วนของอะไรระวางปากประมาณรวมๆกันแล้วนะก็10,000ก็เป็นก็มุมมองนะฮะในข่าวโซเชียลนี้ก็ต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เป็นดราม่านะครับแล้วก็ใครไปต่างประเทศจะกลับมายังไงก็คิดนิดนึงโอเคเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับผมแอปดีกว่าวันนี้เป็นไงของผมเริ่มก่อนเลยแล้วกันเอาเลยครับพอดีมีคนเขาส่งมาให้ดูนะครับก็เป็นแอปที่ชื่อว่าดูนี่นะครับที่เป็นดินี่แล้วหรอดูนี่ก็คือเป็นแอปที่เอาไว้ดูหนังนะครับสะกดตรงตัวเลย DONNE ดูนี่นะครับอันนี้เนี่ยมีสามารถที่จะมีแอปบนทั้งเว็บไซต์นะครับบน Android iOS ดูหมดเลยนะครับเราสามารถที่จะแต่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแอปที่
ผมเข้าไปดูในเว็บของเขานะครับเขาก็มีวิธีการสั่งซื้อคือต้องเติมเงินด้วยนะครับโอ้โหคือบางทีเนี่ยเราอยากดูหนังฮอลลีวูดหรืออยากดูหนังอะไรก็ได้ที่มันเป็นหนังผ่านทางมือถือเนี่ยที่เป็นหนังใหม่ๆฮอลลีวูดพวกนี้เราก็เสียเงินเติมเงินหน่อยนะครับอาจจะเติมเงินผ่านบัตรเติมเงินก็ได้นะครับเติมเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ ATM ก็ได้นะครับแล้วก็ดูสามารถที่จะดูหนังเนี่ยมีทั้งซีรีส์ต่างๆนะครับผมเข้าไปที่เว็บของเขาชื่อ dooney.com นะฮะก็มีทั้งหูหนังหลายเรื่องเลยแหละที่น่าสนใจนะครับก็มาอัปเดตกันไปสำหรับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า dooney.com แล้วเป็นแอปพลิเคชันนะครับผมวันนี้เสียงจากสายลมเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแล้วพวกเราทั้ง3คนพร้อมทั้งทีมงานขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ